กบที่เราสับๆไว้ครับไม่ต้องเผานะยายบอกกบปิดตำแล้วพี่น้องดูนี่ก็ห่อละ25บาทครับโอ้25บาทก็คุ้มอยู่ลุงเดินครบเขาเหนียวมาให้เราเลยไหนยายเดินนี่ทำดูปลาตัว30ขายได้แล้วครับให้ฟรีให้ SC ฟรีแซ่บเข้ากับฮ้อนๆพี่น้องบ้านเขาลุงเด่นเอาทีเลยเอาเลยหายหรือเปล่าเนี่ยเอาสวัสดีตอนเช้านะครับอู๋เดี๋ยวนะกบจะหนีสวัสดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับยายทันบอกมีของเด็ดเลยก็เลยจะมาจัดเมนูกันสักหน่อยครับวันนี้มีกบนะไม่รู้หายหรือเปล่าเนี่ยปลามันเปิดอยู่ทุกเดือนจะมกกบนาสูตรยายทันนะครับยายทันจะทำเองวันนี้กบนาหมกหัวปลีนะเป็นกบนาแท้ๆครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ากบนาแท้ๆหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเก็บผักใบแมงลักซะหน่อยนี่เก็บใบแมงลักเอาไปใส่หมกใส่หัวปลีเคยกินครั้งล่าสุดจำไม่ได้ครับนานมากนะมาเลยครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่กบนานะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยนี่ครับกบนาต้องถือหลายตัวนะให้ดูนี่ว่าโทนี่แหละครับเมนูเด็ดตรงเด่นครับหมกใส่หัวปลีใหญ่ก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากบนี่นะที่เรามีนี่นะครับเอาไปนี่เยอะๆหน่อยนี่เอาไปเผาครับเผาไฟแล้วก็ทำครัวเครื่องในมันเนาะแล้วก็เอาไปเผาไฟแล้วก็เอามาสับๆแล้วก็ตอนขั้นตอนจะเอาหมกใส่หัวปลีเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอจะทันมาครับนี่น้องว่าโทโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับได้เยอะพอสมควรมีแต่ขาโอ้โอ้กบเลยนี่กินกับข้าวเหนียววันนี้เชียงรายเหมือนไม่มีแดดครับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศเหมาะมากในการมาทำเมนูพวกนี้เดี๋ยวสับกบอีกแป๊บนึงครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ยายมาทำพริกแกงให้เราดูครับสวัสดีครับยายท่านจ้าสวัสดีตอนเช้าครับครับจ้าวันนี้ยายท่านลุงเดนวาสิบอกหมกปีใส่กบมาสั่นครับได้กบมาเมื่อวานก็อยากกินปิ้งก็กินบ่อยแล้วเห็นมีคนบอกมาว่าเอาหมกใส่หัวปีอร่อยมากนะลุงเด่นก็ยังไม่เคยยังไม่เคยทำให้กินมั้งหมกกบใส่ปีนี่บ่เนาะนี่จะหมกอันละยังละหมกกันหมกหมูสามชั้นหมกนั่นหมกนี่ไปแต่ว่าหมกกบนานี่ยังไม่เคยครับวันนี้จะได้ชิมกันนะครับวันนี้ความฝาดจากหัวปีแล้วความหวานจากกบเนาะใส่ใบแมงลักใส่ต้นหอมใส่ตะไคร้อะไรเข้าไปครับกินกับข้าวน่าจะเวิร์กอยู่วันนี้เชียงรายก็อากาศดีได้หัวปีมาก็เอามาล้างแล้วก็ซอยอย่างนี้ละยายเนาะเจ้าซอยสกอนจังต่ำมันจังละเอียดเลยเดี๋ยวจะเอาไปตำด้วยนะครับนี่ให้ยายซอยหัวปีสองหัวพอก็ยายไม่พอจะขับรถไปวิ่งไปกะถือว่าหน่อยอยู่สำหรับกบเนาะลุงเด่นปีมันก็บ่ได้เยอะเนาะแต่ว่าจะเอาสวนใครดีสวนลุงเด่นมีหรือเปล่าลูกเอาแขนๆเอาเงี้ยแขนๆได้กินเนี่ยกบเยอะๆเอาแขนๆเงี้ยเพราะว่ากบเราเป็นโลครับเนี่ยนี่เนื้อกบครับสดๆกบนานะครับเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมโอ้น่ากินเนาะผักอะไรยายก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเป็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับโต๊ะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะยายนี่ครับหัวปลีตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มันเสด็จน้ำแป๊บนึงนะยายก็จะเครื่องปรุงของยายก็มีพริกแห้งนะครับตะไคร้หอมแดงข่านะครับมีผงปรุงรสแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่ครับสมบัติประจำตระกูลนี่ปลาร้าปลาร้ายายจะทานเองครับหอยมะลานี่อยู่สูตรนี้มันต้องใส่เครื่องหลายๆยายเนาะจะได้หอมเนาะใส่เครื่องเยอะๆแห้งแซ่บใส่กะปิด้วยครับนี่ยังไม่หมดนะครับในครกยังเหลืออีกตั้งเยอะครับมีหอมแดงตะไคร้น้ำแดงกับกระเทียมยังไม่ได้ใส่นี่อันนั้นมันเป็นน้ำเดียวเอาไว้ใส่เครื่องเยอะๆเลยครับใส่ขาเข้าไปหน่อยกินกับข้าวแซ่บแน่นอนเนื้อกบเราเดี๋ยวไปเอากะปิให้ยายแป๊บนึงครับยายบอกว่าเครื่องแกงสูตรหยาบๆนะไม่เอาละเอียดยายเนาะมันจะได้แบบชิมได้เลยด้วยเนาะมันจะได้ยำแล้วก็ตามด้วยหัวปลีครับสัมผัสหัวปลีสดหัวปลีนี่ก็เอาไปตำกับ
ครื่องแกงต่อเลยครับคือถ้าเราเอามือไปขยำหรือว่าใช้ทับพีเนี่ยมันแสบจ้ะมันไม่เข้ากันเนาะจ้ะมันบ่แสบถ้าเอาแบบซอยให้มันนี่มันสิบ่อร่อยมันต้องตําทําให้มันเข้ากับพริกแกงอีกครับแล้วเดี๋ยวเอากบที่เราเตรียมไว้ตําอีกตําอีกคือเข้ากันทุกอนูนะครับจะได้เป็นรสชาติเดียวกันไปหมดเลยอันในหัวปลีความหวานจากหัวปลีความหวานจากกบก็อยู่ด้วยกันเลยนะครับนี่กูเครื่องได้ละพี่น้องดูนะครับเน้นเครื่องนะครับเมนูแบบบ้านๆเมนูโบราณครับบอกตรงๆเลยยังไม่เคยกินนะเมนูนี้ยังไม่เคยชิมเหมือนกันครับหมกกบใส่อันปีนี่มันแซ่บครับหอมกบน้ำหอมปีหอมเครื่องเทศแซ่บนี่ครับก็ต้องรอติดตามครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เอาเตาไปนึ่งไปจุดแก๊สน้ำกำลังอุ่นสแตนบายรอนะครับเดี๋ยวเราห่อใส่ไปตอนปุ๊บก็โยนใส่ก็สัก10นาที20นาทีก็ได้ชิมกันแน่นอนอันนี้ก็หอมแล้วนะยายหรือว่ามันจะ10โมงเช้าแล้วเนี่ย9โมงกว่าแล้วครับน่าจะกินข้าวตอนข้าวเช้าประมาณสัก10โมงพี่น้องวันนี้กินของแซ่บๆต้องใจเย็นๆให้มันหิวๆแน่แล้วมันยังแซ่บสีสันแสงเข้ากำลังสวยเลยครับโอ้ถึงขั้นตอนสำคัญครับพี่น้องดูกบนี่เอาใส่เข้าไปในพกต่อเลยครับเดี๋ยวท่านกดกล้องเห็นหน่อยนึงอ่ะนี่เอากบที่เราสับๆไว้ครับไม่ต้องเผานะยายบอกไม่ต้องเผาจะถ้าเผาเราเฮาถ้ามันเผามันก็เกือบสุกเนาะครับถ้ามันต่ําแล้วมันก็มันไม่เข้ากันเนาะมันไม่เข้ากับกบนี่มันสีบ่ค่อยเห็นแม่ลุงเดนมันสุกแล้วมันก็มุนครับมันจะเละไปด้วยกันนี่เอากบไปตําแล้วพี่น้องดูปรุงรสพร้อมแล้วจ้ะน้ำปลาผองที่เอาเตรียมไว้ครับพอดีแล้วนี่หมกเท่าไหร่เนาะยายในหมก50แล้วมั้งนี่อยู่มั้ยหมกถ้าขายดิก็ครบเท่าใดกับกบกิโล200แล้วกบนาเนาะ200นี่ขาดไม่ได้เลยอย่างนึงสําหรับเมนูนี้ตัวยายสิบ่เอาเกลือสิบ่เอาอันนี้ยายสิเอาแต่น้ําปลาอย่างเดียวไม่เอาเกลือไม่เอาน้ําปลาไม่เอาเกลือเนาะมันดับคาวนะครับน้ำปลาเนี่ยบางทีเขาไปต้มใส่ปลาดุกอะไรเงี้ยมันก็ใส่แกงมันจะไม่คาวเลยครับตัวนี้เราคือสูตรตัดคาวของกบครับใส่ไปสองอันนะครับน่ากินนะปลาหอมมากกว่านี้ดูครับลมก็แรงๆใส่ไปเลยปรุงให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีชิมได้ไหมยายเงี้ยต้องชิมหน่อยใช่ไหมต้องชิมว่ามันรสชาติเดี๋ยวใส่บอสเดี๋ยวเราจะชิมแบบสดๆนี้นะครับไม่ได้ชิมเยอะชิมแบบแตะลิ้นดูว่าแตะลิ้นมันเค็มไหมมันจืดไหมมันเข้มข้นหรือยังเนี่ยครับถ้ามันโอเคเราก็จะเอาไปห่อแล้วก็นึ่งเลยมื้อนี้ในเมื่อมันกินปีได้จ้ะนี่กินกบกบเป็นโลกว่าได้มั้งนี่แซ่บมันโอ้ปีน้อยๆยายเนาะปีหน่อยก็กบจ้ะมีแต่ปกติเขาจะเอากบตัว2ตัวอย่างงี้นะปี2หัวอย่างงี้นะของเรานี่กบหลายกบปีนี่กินแบบเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีความหอมแต่นี่ยายเนาะไอ้ใบแมงลักนี่ขาดไม่ได้ครับแล้วก็ต้นหอมยายก็จะซอยใส่เข้าไปด้วยกันหมกมันหอมลั่นทุ่งเลยอ่ะคุณน้ำลายเท่าไหร่แล้วเนี่ยยายขอชิมแตะเอาในนี้คือเทคนิคครับได้แล้วได้แล้วครับอันนี้ใส่ตัวไหนยายใส่ตัวนี้แหละอ๋อแล้วก็ขาดไม่ได้ต้นหอมเยอะๆต้นหอมต้องเยอะๆยายบอกผักใบแมงลักก็ต้องเยอะๆจะได้หอมไปด้วยกันหมดเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับทำให้เมนูนี้อร่อยต้องหั่นไม่ใช่หั่นเล็กๆนะครับหั่นแบบเดี๋ยวเวลานึ่งมามันก็จะหดตัวลงไปแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักครับใส่ยิ่งเยอะยิ่งหอมครับใส่5บาทใส่หมดเลยผักอีตูที่ยิงที่บ้านนี่ก็มีแต่ว่ากลัวไม่พอครับกลัวมันจะไม่หอมกลัวจ้ะใส่เยอะๆเข้าไปครับอีตูนี่เป็นผักอะไรวะจ้ะอะไรสรยุทธเหรอสรยุทธครับเหมือนอ่านข่าวผักอีตูเป็นผักแมงลักใบแมงลักคนเหนือห้องก้อมก่อผักภาคเหนือจะเรียกว่ากอมก่อคนเชียงตุงเรียกผักอิมคิมอิมคิมอิม
ชิมสิภาษาไทยใหญ่หยิบชิมภาษาอีสานก็เลยใบอีตูผักอีตูซาลูข้างคาวเนาะผักอีตูมันเป็นผักอะไรน้องยังก่อนน้องที่น้องใบน้องใบนี่แหละพี่สรยุทธ์นี่ไงเมนูผักอีตูนี่แหละตำผักอีตูครับโอ้น่ากินอ่ะไม่ต้องหมกก็ได้มั้งยายเนี่ยเอาไปคั่วๆก็กินได้มั้งเนี่ยแซ่บจนนี่เองนะไม่หอมนะยายนะไม่หอมสองไม่หอมต้องใส่สูตรหมกครับเดี๋ยวให้ยายให้มันเข้าเครื่องอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยครับแดดก็ไล่แล้วครับพี่น้องเลยแดดมาแล้วครับ9โมงกว่านี่ยายก็จะห่อเดี๋ยวเราจะทำแบบห่อนึ่งกบห่อโจ๊ะๆแบบใหญ่ที่สุดเลยห่อตำครกหนึ่งใส่ห่อห่อเดียวพอนึ่งสัก2ชั่วโมงนี่นี่ก็ห่อละ25บาทครับโอ้ย25บาทต่อคุ้มอยู่ลุงเดนครบเอาใครจะรับเออใครจะ CS ก็ทักมาเลยนะครับนึ่งเสร็จจะส่งบริษัทขนส่งไปให้นะอ๋อแล้ว25บาทอ้าวนี่แล้วก็เสียบเลยตองมันหน่อยตองมันสั่นเนาะครับนี่ต้นกล้วยก็ต้นกล้วยมันออกหน้าบ้านเราเองครับกล้วยตานีด้วยแต่ยายนี่กล้วยตานีนี่เป็นสู้ความอร่อยด้วยกล้วยตานีครับอ้าวมาแล้วครับห่อแรกของเรามาแล้วพี่น้องนี่ห่อนึ่งกบจะได้สักกี่ห่อเนาะเดี๋ยวรอให้ยายห่อแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเดินไปเร่งนะเร่งแก๊สให้มันร้อนๆหน่อยเพราะว่าหิวละ9โมงกว่าละโอ้โอ้มีแต่ซอนกบอ่ะนี่มีแต่ตอนกบปลีสองหัวยังมีน้อยเดียวเองน้องต้องห่อละ30บาทละลุงเดนเพราะว่าบ่มีผักปกติเขาจะมีกบอยู่ชิ้นเดียวเองยายกบสองชิ้นอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีปลีครับห่อเดียวได้กิน2คนอิ่มแล้วนะครับข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆคำใหญ่ๆกินแบบอร่อยน่ากินอ่ะเดี๋ยวเรียนไปเร่งแก๊สให้จะทันก่อนจะได้เอาไปนึ่งเลยโอ้ตะกี้ห่อเนาะ6 7 8ห่อเลย3 8ห่ออยู่แต่ตอนนี้นั่งน้ำเดือดๆรอแล้วนะครับกินกับข้าวครบเดี๋ยวให้ยายไปใส่นึ่งนะครับพี่น้องแป๊บเดียวอีกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้กินข้าวอร่อยอร่อยกันแน่นอนนะครับมาก๊บก๊บหิวข้าวแล้วเนี่ยลุงเดนหิวข้าวแล้วให้ยายนึ่งเลยแก๊สที่ใส่คือบ่มีไฟลุงเดนเดี๋ยวแป๊บเดียวมันต้องปิดเดี๋ยวน้ำจะแห้งก่อนลุงเดนต้องใส่น้ำน้ำน้อยไปเหรอยายน้ำน้อยใส่น้ำเมื่อกี้มันก็ใส่น้ำเยอะแหละแต่ว่าหน่อยเดี๋ยวมันสีไม้หมอครับยายประจำมอบไม้หมอเนี่ยไปจุดแก๊สให้แก๊สนี้แป๊บเดียวก็เดือดครับแป๊บเดียวได้กินเนี่ยให้ยายสิพ่อสุกนะเรามาเดือดแป๊บนึงไม่ต้องรอใส่เลยยายเนาะใส่เลยใส่รอช่วงปิดฝารอครึ่งชั่วโมงเจอกันครับพี่น้องกินข้าวกันแน่นอนครับเตรียมกับข้าวกับปลามารอลงเด็ดเด้อ ให้ยายเปิดดูครับมันโอ้สุกแล้วบาทเกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำถนนมาเรียบร้อยแล้วพี่แก้ให้ยายเลยมันจะร้อนอ่ะเท็ดก่อนยายก็ตำมอไม้ดองมาครับน่ากินมากข้าวเหนียวมาไม้ดองเลยในยายเด่นนี่ครับดูปลาตัว30ขายไม่ได้แล้วครับให้ฟรีให้ SC ฟรีแต่ขายถ้าขายถูกไม่กล้าขายนะเราอย่าๆยกขึ้นหน่อยถ้าให้ฟรีให้ได้เนาะลุงเดนนะให้ฟรีให้ได้อยู่ขายไม่ขายครับบ้านนี้มีขายไปไปกินข้าวกับยายไปๆสําหรับพี่น้องอยู่บ้านนอกเราก็กินแบบบ้านๆครับนี่ตําหน่อไม้ดองตําน้อส้มครับมีผักกระเยงผักนิดหน่อยแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเราเลยตัวนี้ครับโอ้ร้อนๆเลยนะครับทุกคนกินกับข้าวเหนียวอุ่นๆครับโอ้ยต้องมีแรงมากพร้อมที่จะทำงานต่อทั้งวันเลยครับนี่เดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวพร้อมกันเลยครับยายเนาะมาตั้งกล้องกินข้าวพร้อมกันเลยครับห่อใหญ่ไปเลยห่อใหญ่ไปเลยอื
เอาเด้อพี่น้องมายายพูดแล้วก็จัดกันเลยสมใจยากครับฮ้อนข้าวกับฮ้อนๆพี่น้องปัดข้าวรุ่งเด่นเอาทีเลยเอาเลยคำแรกขอกินมกกบใส่ปีไม่ใช่มกปีใส่กบนะกบเราเยอะกว่าปีครับนี่จ้ำมาก็เป็นกบแล้วครับอยู่ที่ท่านก็ที่นี่ป้าตัวตอนกบแบบเนาะในลูกเด่นครับซุปหน่อไม้ดองซุปหน่อไม้ส้มใส่ใบขิงข้าวเปลือกน้อยจังหวะเอาหมกกบอีกก่อนเธอตอนกบไหมมาเด้อมากินข้าวเช้าครับข้าวเช้ากี่โมงยายนี่สิบโมงกว่าเนาะประมาณผักกระเยงยายท่านเห็นผักกระเยงอยากกินหอมหอยอยากกินแกงหอยหอมหอยใส่ผักกระเยงนี่แซ่บเดี๋ยวพาไปเก็บของลุงไทยนี่กินกับข้าวอุ่นๆหมกก็อุ่นๆนะครับเนี่ยผักที่ยายต้นหอมพวกนั่นมันจะหอมมากนะครับนี่หัวปลีไม่มีกบเลยก็ยังหวานนะเครื่องเยอะๆลุงเด่นหมกกบใส่ปีตำปลีนี่ไม่รู้ด้วยว่าปลีหรือกบเนาะมันเข้าไปด้วยกันเลยครับแซ่บนี่ว่าใครมาขายของอะไรโอ้แซ่บสุดเก่งซุปหน่อไม้ตำหน่อไม้ส้มตอนกบเด่นอยากกินปีไม่ได้กินหรอกเด้ออยากได้กินแต่ตอนกบเชียงรายเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับก็มองสิบโมงก็ยังอากาศดีปลีก็หวานเลยยายเนี่ยเจอใส่ต้นหอมใส่ใบแมงลักนะครับเนี่ยปีสดสดหวานดีบางคนบอกเอากบไปนี่มันจะคาวไหมไม่มีกี่คาวไม่เลยนิดเดียวข้าวจ้ะเครื่องเครื่องเท่าไรแล้วก็ครับกบมันถือกันก็ปีอะกบนี่มันจะเข้ากับปีเนาะจ้ะครับแฟนคลับลุงเด่นผู้ใดมากินข้าวกับมากินพร้อมกันเด้อแต่ว่านี่สงสัยสิเดือดแต่ลุงเด่นน่ะเนาะมัน10โมงกว่าแล้วไม่เคยกินอร่อยมากเลยจ้ะนี่สมมติว่าเหมือนในทองเลยมั้งเนี่ยกล่องข้าวน้อยเนี่ยเวลาไปนาแล้วกำลังหมกงี้แล้วก็เมื่อไหร่จะมาส่งน้อเมื่อไหร่จะมาส่งน้ออย่างนี้นะนี่นะเสียดได้ท่านไม่ได้กินดูนหรอแต่ก้อนนี่ถ้าได้กบมาตัวหนึ่งสองตัวก็หาปีกกล้วยมามาหมกเอาข้าวอีกปั้นพี่น้องเลยวันนี้ไม่ต้องพูดถึงข้าวเที่ยงละกบพันได้ข้าวเย็นเลยอร่อยถูกใจสมใจอยากมันหอมกบเนาะหอมใบแมงลักเนาะหอมเครื่องครับที่เฮาตําซุปหน่อไม้ส้มก็แซ่บๆพี่น้องเอ้ยกินกับมะเขือนะยายซุปหน่อไม้หน่อไม้ส้มยายก็ไม่ได้ทำแบบจืดๆนะมาทำแบบเข้มข้นมากใส่พริกเป็นกำครับมันต้องเผ็ดๆของยังสิมันต้องเผ็ดเนาะเผ็ดสะใจเลยครับนี่ขามันว้าดูขาโอ้กำธรรมดา
ลุงเด่นกบโลนึงเนี่ยมันจังใส่หัวปีสี่หัวมันจังสิได้กินปีอันนี้ใส่สองหัวได้กินตะกบแล้วหัวปีเล็กเลยเนาะจ้าแต่ก็เน้นๆเลยครับเน้นมือนี้เน้นกบนั่นเลยว่าแข็งๆล่ะเน้นๆแล้วขึ้นหอนั่นเลยเนาะชวนกันแล้วเมื่อวานละนั่นเลยบอกว่าจะมาตอนวันเช้าไม่ว่างกินข้าวแบบนี้มันอิ่มเนาะยายนะมันอิ่มแบบมันอิ่มมันเต็มมันกินแล้วมันอิ่มโดนตัวลุงเด่นกินอาหารแบบเขาเคยกินนะเผื่อผักก็แง่งหน่อยสำหรับใหญ่ถ้าอาหารพัดทอดนี่สิกินแล้วก็สิหิวเร็วไปกินอาหารตามสั่งนี่เนาะไปกินมันก็อิ่มไม่นานมันอิ่มบ่โดนแต่กินอาหารบ้านๆที่เขาเคยกินมานี่อิ่มโดนกินอย่างนี้มันก็ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นหนึ่งเป็นตำอย่างเงี้ยนี่ก็แทบหน่อไม้ก็เปรี้ยวๆนะยายก็พริกอะไรไปจี่หอมๆใส่ใบขิงกินข้าวง่ายๆครับใส่ใบขิงเข้าไปอีกหอมกินหน่อไม้ก็ที่สวนเราเองเลยนะครับเนี่ยปีนี้ยายไปตัดมาได้เยอะเลยเมื่อวานผมก็เอามาแกงเมื่อก่อนก็แกงให้ปรากฏนี่เรียกถ่ายคลิปหิวข้าวแกงก็กินเลยสองห่อสองคนหมดแล้วเอาอีกบ้างลุงเด็ดเอาก็ยังแบ่งให้นะพอไม่ยังรู้แค่นี้พอก่อนรู้จะเอาอีกก็ได้เอาทั้งห่อเนาะร้อยห่อสองคนสามห่อครับแซ่บเอายายเปิดให้มาอร่อยถูกใจกินว่าต้องกินข้าวเที่ยงด้วยมื้อนี้ครับไม่ต้องกินข้าวเที่ยงแล้วโอ้เผ็ดอะไรนี่ยายเผ็ดแล้วเครื่องเทศเฮาอยู่ในหมกกบกับเผ็ดเองตําหือหัวปีข้าวก็ร้อนๆเนาะหมกก็ยังฮ้อนไม่เคยกินรสชาติอย่างนี้อร่อยดีที่บางคนทำสูตรนี้อร่อยจริงนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองเอาไปทำกันดูได้นะครับห่อหมกกบใส่หัวปลีครับก็กินกับข้าวเหนียวอุ่นๆนะครับกินข้าวหมดเป็นกระติบนะครับพี่น้องวันนี้ก็กินกันไปแล้วก็มีซุปหน่อไม้ส้มนะครับต่ำหน่อส้มคนเหนือว่าต่ำหน่อส้มนะครับกินกับผักนิดหน่อยๆก็อาหารไม่เลิศหรูแต่ว่ารสชาติดีถูกใจครับก็กินแบบกินมื้อนี้ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเลยนะครับก็นั่งกินกันไปคุยกันไปครับยังไม่อิ่มนะครับก็กินกันไปเรื่อยๆครับก็ใครมีโอกาสผมแนะนำลองเอาไปทำดูทำแบบไม่ยากง่ายๆนะครับแต่ว่ารสชาติดีขนาดมาตัดต่อคลิปตอนเย็นครับยังรู้สึกหิวขึ้นมาเลยครับตอนนี้ถ่ายตัดต่อคลิปไปก็ยังแบบรู้สึกว่าดูโรงเรียนพูดมาน้ำลายไหลครับเดี๋ยวต้องไปหาให้ยายนึ่งให้อีกสักรอบนึงเมื่อเช้าเก็บไว้2ห่อครับเดี๋ยวรอไปกินต่อเลยนะครับตะโกเพชรสูตรนี่แซ่บพี่น้องล่องไปเฮ็ดล่องเบิ้งเนี่ยแป้นครับลุงเด่นล่องไปเฮ็ดถ้าท่านผู้ใดกินกบเด้ถ้าไม่เอากบก็เป็นหมูได้ท่านจะทำหมู3ชั้นครับไก่ได้ไหมได้ได้ไก่บ้านเนาะเอาไก่บ้านคนหมักครับยีนี่เฮ็ดใส่หยังก็ได้ครับไก่บ้านเอ้ยปลาดุกปลาช่อนก็ได้มั้งมันไม่ได้มันจะตำเละเนาะปลาดุกก็พอจะได้อยู่ไก่บ้านหรือว่าเป็นหนูนี่ได้ไหมยายหนูนาหมูก็ถือกันหนูนาอะไรเงี้ยมกหนูใส่หัวปีก็ถือกันครับถ้าผู้ใดกินหนูนาเล่นคนชอบกินปลาไหลก็น่าจะได้อยู่เนาะน่าจะไม่เละ ได้อยู่แต่ว่าเฮ้ยอยู่ที่คนชอบไหมอยากกินอะไรก็ทำอย่างเงี้ยได้เนาะไก่ปูปลาก็ได้หมดหลังแต่ว่าที่แน่ๆมันคือกันกับหนูหน้ากับกบกับปูกับปลาเนี่ยก็บ่ปานใดปลาก็ต้องปลาข้าวมกเซ็ปปลาข้าวต้องแซ่บที่อยู่เห็นใจเวลาได้ปลาข้าวมาอย่าทันก็จะมกเซ็ปปลาข้าวมกเซ็ปปลาข้าวปลาตัวใหญ่ๆปลาที่บ่ค่อยมีกลางหน่อย
มันหวานไปด้วยกันนะยายเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ EP นี้ก็ใครมีโอกาสเรามาทำได้ตามสูตรยายทันทำไปเลยครับนะบางทีพี่น้องคนเหนืออยากก็อยากจะชิมดูทำอยากหรือเปล่าก็ลองไปทำดูครับหาหัวปีสดๆหาวัตถุดิบดีๆมาอร่อยแน่นอนเหมาะขนาดครับวันนี้ลุงเด่นกับยายทันก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขายไม่ได้เลยขอบคุณยายทันนะครับวันนี้มารังสรรค์เมนูให้เราได้กินขอบคุณยายทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมมารับติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเดี๋ยวรถตู้จะมาแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวได้พาเที่ยวแน่นอนนะครับพาจะทันไปมกอยู่บนดอยเลยไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ลุงเด่นยายทันขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับเผ็ดมากพูดตะกุกตะกากเลยไปแล้วครับพี่น้องนะคำใหญ่ๆกินต่ออยู่เด้อลุงเด่นกินข้าวคำนี้มันกินเนี่ย3อันแล้วยายสามหมกก็ดีเลยสามหมกสมใจอยากเลยแหละครับอืม